สวัสดีครับพวกพวกั้าพบสปอร์ตเวอร์กันอีกแล้วนะครับก็มีบางท่านนะครับสงสัยว่าออไอเอาณาจักรที่เอกอนมันทําการพิชิตนี่มันมีอาณาจักรอะไรบ้างครับซึ่งผมก็จะมาเล่าให้ฟังครับคลิปนี้มันไม่ได้เหมาะกับแฟนเดนตายของออทางลุงจอร์ดามาตินขนาดนั้นนะครับผมก็จะอ,อ,อธิบายประวัติคร่าวๆพอผิวเผินนะครับสลับ7อาณาจักรนะถ้าพร้อมแล้วเราก็เรามารับชมรับฟังก็ได้เลยครับซึ่ง7อาณาจักรนี้ครับลุงจอร์ดามาตินน่าจะได้รับแรงบันดาลใจมาจากอ อังกฤษในยุคสมัยปีคศ500นะครับซึ่งในยุคสมัยนั้นนะครับอังกฤษก็ได้แบ่งออกเป็น7อาณาจักรด้วยนะแล้วถ้าสังเกตดูดีครับทวีปเวสเทรอร์สกับประเทศอังกฤษนี่มันค่อนข้างที่จะมีความคล้ายคลึงกันพอสมควรนะครับโดยเริ่มแรกนะครับตระกูลทาแกเลียนนี่ไม่ใช่คนของทวีปเวสเทิร์สนะครับเป็นคนของทวีปแอสแอร์ซึ่งตระกูลทาแกเลียนนะครับก็เป็นขุนนางนะของของชาววาลเลเรียนนั่นเอง โดยที่บรรพบุรุษของตระกูลทาแกเรียนนะครับที่มีชื่อว่าเอนาทาแกเรียนนี่เขาได้มีนิมิตรครับว่าวาเลเรียนนั้นจะล่มสลายนั่นเองเขาเลยได้พานะครับตระกูลของเขานั้นอบพยพจากทวีปแอส์ส์นะครับมายังเวสเทอร์ลอดซึ่งเขานะครับได้อบพยพมาอย่างดินแดนนอกชายฝั่งทางตะวันออกของเวสเทอร์ลอดนะซึ่งพวกเขาได้ตั้งชื่อให้มันว่าดาร์กอนสโตนนั่นเองครับผมแล้วพวกทาแกเรียนนะครับได้อบพยพมาพร้อมกับมังกรด้วยนะ การอพยพมาครั้งนี้นะครับเกิดขึ้นก่อนยุคสมัยของการพิชิตของเอคอนร้อยกว่าปีเลยนะมาคราวนี้เราก็จะมาทําความรู้จักกันว่า7อาณาจักรนะครับมีอะไรบ้างอาณาจักรแรกนะครับอาณาจักรแห่งแดนเหนือครับปกครองโดยตระกูลสตาร์แห่งปราสาทวินเทอร์เฟลนั่นเองอาณาจักรที่2ครับดินแดนแห่งหุบเขาที่ปกครองโดยตระกูลอารินนั่นเองครับผมต่อมาดินแดนแห่งลุ่มแม่น้ําปกครองโดยตระกูลฮอลแห่งปราสาทฮาร์เลนฮอลต่อมาดินแดนแห่งหินณทางทิศตะวันตกปกครองโดย ตระกูลแลนนิสเตอร์แห่งปราสาทแคสเตอร์ลีล็อกต่อมาดินแดนแห่งสตอร์มแลนด์ปกครองโดยตระกูลดูรันดอนแห่งปราสาทสตอร์มเอ็นต่อมาดินแดนแห่งลิชปกครองโดยตระกูลการเดนเนอร์แล้วก็ดินแดนแห่งดอนปกครองโดยตระกูลมาเทลแห่งปราสาทซันสเปียหน้า,างใต้แต่นี่ก็จะผนวกกันเป็นเจ็ดอาณาจักรนั่นเองครับผมต่อมาในยุคสมัยของเอกอนผู้พิชิตนะครับเขาและน้องสาวของเขาครับได้ใช้มังกร3ตัวประกอบด้วยวาริเดียน เมลักซิตและเวก้านะครับทำการพิชิต7อาณาจักรได้ยกเว้นอาณาจักรดอนนั่นเองซึ่งเขานะครับก็ได้ไปผูกสัมพันธ์กับอาณาจักรดอนนะผ่านการแต่งงานในอีก100กว่าปีต่อมานะโดยเหตุการณ์ในการพิชิตของเอกกนนะครับตระกูลแลนนิสเตอร์ตระกูลอารินและตระกูลสตาร์ททั้ง3ตระกูลนี้นะครับได้ยอมสวามิภักด์ต่อเอกอนแต่โดยดีพวกเขานะครับจึงได้รับอนุญาตให้ปกครองดินแดนของตัวเองต่อไปได้ซึ่งคนที่ไม่ยอมสวามิภักด์นะครับก็คือตระกูลโฮซึ่องต่อมานะครับก็ได้โดน หลังจากที่ตระกูลโฮนะครับได้ถูกกำจัดลงดินแดนแถบลุ่มแม่น้ำนะครับก็ได้ถูกแบ่งสันปันส่วนให้ปกครองโดยตระกูลเกจอยและตระกูลเทารรี่ซึ่งต่อมานะครับดินแดนที่เอกกนนั้นจะไปพิชิตต่อไปก็คือดินแดนของตระกูลกาเดนเนอร์แห่งอาณาจักรริชซึ่งกษัตริย์เมอร์กาเดนเนอร์ที่9นะครับได้เสียชีวิตเนื่องจากไฟของมังกรหลังจากนั้นนะครับตระกูลไทเรลนะครับที่เป็นมือขวาของตระกูลกาเดนเนอร์นั้นก็ได้ยอมจำนนต่อตระกูลทาแกลเลียนเอกกนนะครับจึงได้แต่ง,ตง ตระกูลการเดนเนอร์เดิมต่อมาครับก็คือตระกูลดูรันดอนแห่งอาณาจักรสตอ r ์มแลนน์นั่นเองซึ่งในขณะที่กษัตริย์อากิเลกดูรันดอนนะครับกำลังต่อสู้อยู่ในสนามรบนี่เองเขาก็ได้ถูกสังหารโดยโอริชบาลเทียนในสนามรกโอริชนะครับได้ยอมสวามิภักดิ์ต่อเอกอนเขาจึงได้รับการแต่งตั้งให้เป็นลอร์ดของสตอมแลน์คนใหม่ณปรสาสัตสตอร์เอ็นและอาณาจักรเดียวนะครับที่เอกอนไม่สามารถพิชิตได้ก็คืออาณาจักรดอนที่อยู่ทางใต้สุดนั่นเอง โดยสาเหตุนะครับที่เอก้อนไม่สามารถพิชิตอาณาจักรดอนได้นั้นว่ากาันว่ายุทธวิธีของเขานั้นช่างไรก้กาศเสียเกินก็คือดอนนะครับยามที่เอก้อนจะมาบุกป้อมปราการของอาณาจักรดอนนี่ชาวดอนนะครับก็เลยไปสิงสู่อยู่ในทะเลทรายน,นั่นเองครับก็คือกลมกลืนไปกับทะเลทรายนะพอเอก้อนมาเสร็จปุ๊บก็พบกับความว่างเปล่าครับและพอเอก้อนจะไปพวกเขาก็ลุกขึ้นจากทรายนะครับแล้วก็มาอยู่ในปราสาทต,ต่อตัวนี้ก็เป็นสาเหตุนะครับที่ทําให้อาณาจักรดอนนะครับไม่สามารถตีแตกได้น,นั่นเองและมีหนํำซ้ำนะครับ เรนิสน้องสาวและภรรยาของเอกอนนะครับก็ยังถูกฆ่าตายที่ปราสาทเฮลโฮครับพร้อมกับเมเล็กซิตมังกรของเธอโดยดูธนูของชาวดอนนส้นั่นเองครับเจาะเข้าไปที่ดวงตาเข้าถึงสมองของมังกรนะทำให้เมเล็กซนะิตนั้นได้ตายลงแด้เธอนะครับก็ได้ร่วงตกลงมาตายซึ่งเอกกนนะครับจึงจําใจที่จะกล่าวอ้างตัวเองนะครับที่เป็นผู้พิชิตเจ็ดอาณาจักรก็เพียงแค่ในนามเท่านั้นอันที่จริงพิชิตได้แค่6นั่นเองโดยภายหลังนะครับการพิชิตเมืองดอนนั้นไม่ใช่แต่การทําสงครามนะครับ พวกเขาตัดสินใจที่จะแต่งงานกับชาวดอนในอีก1ศตวรรษต่อมานั่นเองทําให้ตระกูลทาเกเลียนนะครับได้ชื่อว่าเป็นผู้ปกครองอาณาจักรดอนได้แล้วแล้วก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องราวของ7อาณาจักรสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ